าโอ้มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เอ่ยชอบนั่งตรงนี้พี่นุชมันอยู่กับสวน อยู่กับธรรมชาตินะ เป็นสไตล์ร่มรื่นสาวธรรมชาติไงผสมผสานความเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าเอเชียนรีสอร์ทปูราศรีงามวงวานประชาชื่นค่ะก็ร่มรื่นดีแล้วก็ได้บรรยากาศดีเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มหิวแล้วใช่ไหมอ้าวงั้นเราไปพบกันในช่วงบรรเลงครัวดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์อุ้ยสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงบรรเลงครัวกันเลยดีกว่านะครับช่วงบรรเลงครัวตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนสอนทำอาหารแสงแดดคุกกี้สตูดิโอนอกจากที่จะสอนทำอาหารแล้วนะครับเขายังมีร้านอาหารด้วยนะครับนั่นก็คือร้านน็อตโทรคาเฟ่นั่นเองโอ้โหอาหารแต่ละอย่างเนี่ยอย่าบอกใครเชียวและวันนี้นะครับที่พี่ชมพู่ได้ไปจับจ่ายซื้อของมานั้นผมจะทำในเมนูเป็นสลัดครับสลัดเบคอนครีมชีสเตรียมกระดาษประกาศจดสูตรเรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วไปบรรเลงครัวกันเลยเย้นอสโตรเป็นร้านอาหารอิตาเลียนฟิวชั่นครับรสชาติก็ถูกปากคนไทยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเชฟที่ได้คัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่มาผสมผสานกับเครื่องปรุงและเครื่องเทศของไทยได้เข้ากันอย่างลงตัวกับอาหารอิตาเลียนสไตล์ฟิวชั่นนั่นเองล่ะครับพร้อมมาในครัวอีกแล้วนะครับเมนูวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสลัดนั่นเองนะครับต้องขอสวัสดีคุณน่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟในวันนี้ของเราก็คือคุณน่านหงวิวัฒน์เจ้าของร้านนอสโตรคาเฟ่และโรงเรียนสอนทำอาหารแสงแดดคุกกิ้งสตูดิโอครับวันนี้คือเมนูอะไรครับวันนี้เราจะทำสลัดเบคอนครีมชีสกันนะครับสลัดเบคอนครีมชีสเมนูอร่อยประจำครัวในวันนี้ก็คือสลัดเบคอนครีมชีสส่วนผสมและวัตถุดิบก็มีดังนี้ผักสลัดตามใจชอบครีมชีสหั่นก้อนเบคอนกรอบหอมเจียวส่วนของน้ำสลัดโชยุก็มีซอสโชยุเบลซามิกเข้มข้นน้ำมันมะกอกน้ำตาลทรายแดงเตรียมทุกอย่างครบแล้วก็ไปบรรเลงครัวกันได้เลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะสาธิตนิดนึงว่าวิธีการซอยหอมต้องให้บางนะครับพี่นันไม่รู้สึกเขินมากครับเขินเรื่องอะไรครับโดนหอมนะครับเอาไปผึ่งให้เสด็จน้ำสักหน่อยแล้วก็นำลงเจียวที่ไฟอ่อนๆก็เลยให้เหลืองกรอบก็เหลืองกรอบแล้วก็ได้มาในลักษณะนี้ใช่ครับผมส่วนตัวผักสลัดก็คือผักสลัดทั่วไปตัวผักเนี่ยผมรู้เลยที่คุณชมพู่ไปซื้อมาครับผมโอ้โหดูนะฮะพี่ชมพู่ไปซื้อมาเนี่ยความดำของเขาติดมาที่ใบผักเลยนะครับล้างไงก็ล้างไม่ออกอันนี้คือผักอะไรครับอันนี้เป็นเรดโอ๊กสีเป็นอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้เราจะใช้ผักสลัดที่เป็นเรดโอ๊กแล้วก็ตัวกรีนโอ๊กนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยใบร็อกเก็ตและถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม่มีผักแบบนี้จริงๆสามารถใช้ผักสลัดทั่วๆไปได้นะครับอย่างอื่นก็ใส่ได้ใส่อะไรก็ใส่ใช่กินได้ก็กินขั้นตอนแรกเรามาปรุงน้ำสลัดก่อนง่ายๆเลยนะครับเราเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวรวมกันทั้งหมดเริ่มต้นด้วยบัลซามิกน้ำมันเครื่องไม่ใช่โชยุนะครับโชยุแล้วก็น้ำมันมะกอกแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงซึ่งถ้าที่บ้านไม่มีน้ำตาลทรายแดงก็ใส่ใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาได้แล้วก็ผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลพอละลายนะครับต้องชิมไหมครับนี่สูตรเราเป๊ะเลยเปรี้ยวนำผมบอกไม่ต้องชิมนะเดี๋ยวพลาดพอเข้ากันแล้วใส่ผักลงไปในอ่างผสมใส่น้ำสลัด2ช้อนโต๊ะใช้ไม่เยอะแล้วทำมาทำไมเยอะแยะเอาไปให้คนอื่นทานบ้างหน่อยครับจากนั้นเราให้เข้ากันซึ่งอย่าเข้าแรงนะครับเพราะว่าผักสลัดเนี่ยช้ำง่ายเขาต้องการความกรอบเวลาเรารับประทานตักใส่จานวางเบคอนกรอบวางครีมชีสสุดท้ายหอมเจียวขาดไม่ได้แล้วสุดท้ายตัดสลัดเล็กน้อยครับผมล่านลงไปเป็นอันว่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสลัดผักเบคอนครีมชีสนี่ครับหน้าตาโอ้ยน่ารับประทานอีกแล้วเป็นไงครับชีสนี่แบบว่าหนึบๆหน่อยใช่แล้วก็เบคอนกรุบ
หอมกรุบนะครับแล้วก็จะมีรสชาติมันเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มน้ำสลัดก็จะเปรี้ยวๆเค็มๆนะฮะอร่อยมากๆเลยนะครับกับเมนูสลัดอันนี้นะครับสามารถทำได้ทุกบ้านทุกครัวเรือนเลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่น่านดีกว่านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับโอ้โหแนะนำเมนูเด็ดๆมาให้พวกเราได้ทานกันอยู่ตลอดนะครับและช่วงนี้นะครับไปหาลูกพี่ผมกันเลยดีกว่าไอเดียเจ๋งๆกับช่วงโฮมไอเดียครับสนับสนุนโดยเฮฟเฟเล่กลับมาพบกับผมภูริลันพึ่งอีกแล้วนะครับกับช่วง Home Idea by Hefele เคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณครับสำหรับวันนี้นะครับถึงคิวของการจัดแล้วก็ตกแต่งห้องครัวให้ทันสมัยจะเป็นยังไงนั้นตามไปชมกันเลยครับถ้าคุณเป็นคนที่มีสไตล์การใช้ชีวิตที่ทันสมัยชอบความแปลกใหม่รักการทำอาหารสิ่งหนึ่งที่สะท้อนตัวตนและบ่งบอกรสนิยมได้ดีนั่นก็คือห้องครัวต้องเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำใครมีพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนั่งเล่นห้องครัวและมุมรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดีด้านฟังก์ชันการใช้สอยก็ควรมีเฟอร์นิเจอร์ทั้งบิวอินและลอยตัวไม่เน้นเล่นลวดลายมากนี่คือห้องครัวในฝันของใครหลายๆคนเลยล่ะครับสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมขอแนะนำชุดอุปกรณ์บานเลื่อนสไลเดอร์จากประเทศอิตาลีครับควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าเพียงแค่สัมผัสเบาๆที่บานเลื่อนนะครับบานเลื่อนก็จะเปิดออกอัตโนมัติอย่างง่ายดายครับและเมื่อบานเลื่อนปิดสนิทลงครับหน้าบานทั้ง2จะอยู่ในระนาบเดียวกันไม่จำเป็นต้องตัดหน้าบาน45องศาประหยัดพื้นที่ใช้สอยโดยเฉพาะบ้านและคอนโดที่มีพื้นที่จำกัดถ้าใช้บานเปิดแบบด้านหน้าเนี่ยจะกินพื้นที่ครับหน้าบานลักษณะนี้เนี่ยดีกว่าเยอะโดยเฉพาะกับหน้าบานที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากที่สำคัญนะครับสามารถเพิ่มรีโมทคอนโทรลและระบบเซ็นเซอร์ได้ตามต้องการเรียกได้ว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานและยังช่วยให้บ้านของคุณดูโดดเด่นทันสมัยขึ้นอีกด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับเคล็ดลับสุดไฮเทคของผมในวันนี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับก็อย่าลืมพบกับผมได้ใหม่นะครับในช่วง Home Idea เคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณในวันพุธหน้าผมจะมีทริคดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันครับสนับสนุนโดย Hefele